สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพระเจ้าโจ๊กลงภาพเปรียบเทียบจากแอปดังรอไซเป็นอบป้าเกาหลีถือได้ว่าเป็นนักร้องที่มากความสามารถมากสำหรับโจ๊กโซคูหรือพระเจ้าโจ๊กที่ไม่ได้มีดีแค่การร้องเพลงยังมีผลงานการแสดงมากมายรวมถึงการออกรายการต่างๆและถ้าใครที่ติดตามหนุ่มโจ๊กอยู่ก็จะเห็นได้ว่าเจ้าตัวเป็นคนที่มีอารมณ์ตลกคนหนึ่งโดยเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาหนุ่มโจ๊กได้ลงภาพใน Instagram ของเจ้าตัวซึ่งเป็นภาพจริงของเจ้าตัวและภาพที่มาจากแอปมีความหล่อใสเป็นอบป้าเกาหลีแถมแคปชั่นของเจ้าตัวนั้นก็ชวนถ่ายอีกด้วยซึ่งเขาได้โพสต์ข้อความว่ามีแต่คนว่าผมหล่อใช้แอปครับทำไมต้องมูลี่กันด้วยและหลังจากนั้นเจ้าตัวก็มาลงอีก2ภาพใน Facebook ด้วยที่หน้าโจ๊กใสเพราะออกกำลังกายและกินอาหารครบ5หมู่ครับก็ไม่เห็นต่างนี้ด้านเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับที่เห็นต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่หลายคนอยากรู้ว่าแอปนี้ชื่ออะไรตัวอย่างคอมเมนต์เช่นจียอนเข้ามาคอมเมนต์ว่ารูปที่2ดีมากครับดีเจพุทเข้ามาคอมเมนต์ว่าหล่อนิวเคลียร์หันษาเข้ามาคอมเมนต์ว่าโอ้ my god นนกุลเข้ามาคอมเมนต์โหพร้อมกับรูปอีโมจิหัวเราะจนน้ำตาไหลด้านแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าไม่อยากรู้ว่าทำไมแต่อยากรู้ว่าคือแอปอะไรคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่านึกว่าตัวเองฟอลโล่อบป้าที่ไหนคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ารูปที่2ใช่ไหมคะที่ใช้แอปคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าก็เหมือนเดิมนี่คะทำไมต้องมูลี่กันด้วยขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ